กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะสวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะที่สำนักรุมแรงมากนะคะในตอนนี้ต้นไผ่เสียงต้นไผ่พัดนะคะถูกลมพัดเสียงดังอากาศดีมากนะคะเสียงนกก็ร้องเกลือแจ้วอยู่ข้างๆดอกบัวก็บานเต็มสระหอมสะพั่งบรรยากาศที่สำนักนะคะดีมากๆวันนี้ก็ได้เวลาได้โอกาสที่อาจารย์ได้มาสอบอารมณ์นะคะมาบอกอารมณ์กับลูกศิษย์ที่กลุ่มกายวิโมกเหล่าพระอริยผลนะคะไม่เพราะว่าห้องนี้จะมีเฉพาะอริยผลอริยมรรคเนี่ยมีหลายท่านแต่ยังไม่ได้ทำห้องให้แต่ว่าอยู่ในห้องนักเรียนโดยทั่วไปนะคะแต่ห้องอริยผลเนี่ยพิเศษหน่อยเพราะว่าเวลาอาจารย์ให้อารมณ์ช่วงกลางคืนออนไลน์เนี่ยอาจารย์จะให้อารมณ์สติสัมโพชฌงค์อันสหรคตด้วยอธิกะสัญญาบ้างวิชิตกะสัญญาบ้างนะคะตามพระไตรปิฎกเลยทีเนี้ยสภาวะของท่านเหล่านั้นเนี่ยจะต่างจากปุถุชนทั่วไปเพราะเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็จะสามารถทำให้แดนวิมุตติตั้งขึ้นได้คือมีจิตประโมทกายประโมทมีจิตปิตินะคะเกิดปิติเกิดปัสสัทธิเกิดจิตสงบระงับมีความสุขแล้วก็จิตตั้งมั่นถ้าวันนั้นอริยชนไม่มีสังขารมากยถาภูตญาณก็จะตั้งขึ้นถ้ามีสังขารมากก็รอให้สภาพธรรมที่อยู่ในแดนวิมุตตินั้นชำระจิตให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกว่าจะเห็นกายไม่ใช่เราตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนอีกครั้งถึงอาจจะเข้ายถาภูตญาณได้อีกหรือเข้าไปทบทวนปฏิจจสมุปบาทบ้างหรือไปทบทวนธาตุทั้ง4บ้างตามลำดับตามแต่อินทรีย์ของแต่ละท่านนะคะถ้ามีอินทรีย์มากมีปัญญามากก็เข้าระบบยถาภูตญาณเห็นขันธ์5ตามไตรลักษณ์เลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ถ้าอินทรีย์น้อยนะคะก็จะไม่เห็นขันธ์5ก็จะกลับไปทวนธาตุทั้ง4อีกก็จะกลับไปทวนปฏิจจสมุปบาทอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอาจารย์เข้ามาถึงอาจารย์ก็พูดเอ้าพูดเอาไม่รอลูกศิษย์เลยนะเนี่ยนะคะพูดเอาไม่รอลูกศิษย์เลยถ้าท่านใดเข้ามาแล้วก็ช่วยอาจารย์กดไลค์กดแชร์นะคะเมื่อวานจบคอร์สใหม่ๆอาจารย์ก็เลยไม่ได้ออกอากาศนะคะคอร์สสติสัมปชัญญะซึ่งวันก่อนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีคอร์สสติสัมปชัญญะเป็นอะไรที่อาจารย์เนี่ยนั่งยิ้มมีความสุขเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนะคะแต่เฉียดไปนิดเดียวคือมีอริยมรรคผู้ที่เห็นมรรค8เนี่ยเกิดขึ้นในจิตเห็นโพธิปักขิยธรรมเกิดขึ้นในจิตที่เข้าถึงพระโสดาปัตติมรรคได้เนี่ยนะคะสติทำงานเป็นออโต้เป็นอัตโนมัติหมุนด้วยตนเองควบคุมไม่ได้นะคะสติควบคุมไม่ได้ทำงานเป็นอัตโนมัติจะเห็นกายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีปัญญาญาณเกิดขึ้นเห็นอริยมรรค8ตั้งขึ้นในจิตนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยนะคะคอร์สเมื่อสักครู่เนี่ยมีพระอริยมรรคเกิดขึ้น5ท่านแต่เสียดายเข้าผลไม่ได้ ที่เข้าผลไม่ได้เพราะว่าท่านอาจารย์พิรวัตรให้สุตตะปั่นได้แค่2ชั่วโมงกำลังของสมาธิในจิตน้อยก็เลยทำให้สติเป็นอัตโนมัติได้น้อยแต่ถ้ากำลังของสมาธิในจิตเยอะกำลังของสติที่เป็นอัตโนมัติก็จะอยู่นานทำกิจถ้าอยู่นานทำกิจได้นานก็จะสามารถเข้าผลได้นะฮะลูกศิษย์ท่านหนึ่งเกือบจะเห็นวิญญาณดับทาง
อายตนะกายายตนะแล้วแต่ว่าอาจารย์หยุดซะก่อนก็เลยไปต่อไม่ได้คือถ้าหากว่าสามารถเข้ามรรคผลได้เองโดยไม่ต้องอาศัยสุตตะคือเสียงอาจารย์นำนะคะนั่นน่ะมีอินทรีย์มากมีบุญวาสนาบารมีมากเคยสะสมกุศลในการศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาในชาติปางก่อนพอมาถึงในชาตินี้มานั่งสมาธิมาเจริญกุศลเจริญสติก็จะสามารถเข้าถึงมรรคผลได้ด้วยตัวเองโดยที่อาจารย์ไม่ต้องชี้ว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรแต่ถ้าหากว่าอินทรีย์น้อยบุญบารมีน้อยก็ต้องอาศัยอาจารย์นะคะที่พานำเจริญสติทีละ3ชั่วโมง4ชั่วโมงนั่งอยู่อย่างนั้นไม่ให้ไปไหนเนี่ยแล้วอาจารย์ก็นั่งด้วยนั่งทนกว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์ยังขยับอาจารย์นี่ไม่ขยับเลยนะคะแล้วก็ให้สุตตะอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็เพื่อเร่งบารมีนะคะบารมีคือขันติบารมีขันติบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีใช่ไหมคะอธิษฐานบารมีอุเบกขาบารมีเนี่ยบารมีทั้ง10จะครบเพราะว่าบางทีเหนื่อยก็ไม่ได้ลุกไปไหนต้องใช้ขันติความอดทนบางทีจิตส่งออกก็ต้องรีบกลับมานะคะมีเนกขัมมะข่มจิตข่มใจแล้วในขณะนั้นก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลแล้วเวลาที่กิเลสมันเยอะพอมีปัญญานะคะตั้งศรัทธาขึ้นมาได้กิเลสนั้นก็หมดไปจากจิตในขณะนั้นๆสติก็เจริญขึ้นจิตก็หยุดฟุ้งซ่านอย่างนี้นะคะก็เป็นอย่างนี้ในเวลาที่อาจารย์ให้สุตตะก็เลยทำให้บารมีเต็มวัยพอบารมีเต็มวัยปุ๊บเนี่ยพอรู้จักสติใช่ไหมคะแล้วก็รู้จักธรรมวิจยะพิจารณากายสลับกันไปนึกลงไปที่กายแล้วก็พิจารณากายนึกลงไปที่กายแล้วก็พิจารณากายเนี่ยพอทำอย่างเนี้ยปัญญาก็จะเกิดพอปัญญาเกิดแล้วเนี่ยก็จะเห็นความจริงว่าร่างกายนั้นมันนิ่งเฉยไม่ใช่เราเห็นไหมเมื่อวานที่อาจารย์โพสต์ลงไปเห็นไหมคะถ้าจิตไม่มีกิเลสเนี่ยต่อให้มีกี่ขันธ์มันก็ไม่เข้าไปยึดแต่ถ้าจิตมีกิเลสเนี่ยนะคะมันก็ยึดขันธ์ทั้ง5ไว้ว่าเป็นของมันถ้าจะไม่ยึดขันธ์ทั้ง5นั้นนะคะจะต้องรู้วิธีการคือรู้มรรคปฏิปทาวิธีการที่จะทำให้จิตนั้นบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสปราศจากอุปกิเลสแล้วเกิดปัญญาเห็นความจริงในเวลาที่เกิดปัญญาเห็นความจริงเนี้ยแหละค่ะแม้ว่านะคะแม้ว่าณตอนนั้นจะมีขันธ์ใดๆอยู่ในปัจจุบันนั้นจิตก็พลากออกจากขันธ์นั้นได้ไม่เข้าไปยึดในขันธ์นั้นเพราะมรรคปฏิปทาถูกต้องนะคะเอาละค่ะมาดูว่าอาจารย์สอบอารมณ์ลูกศิษย์ถึงคนไหนท่านใดนะคะวันนั้นของพี่ต้อยนำของคุณสมปองมาบันทึกไว้แล้วก็ตรงนี้ของพี่ต้อยจบแล้วเนาะคุณช่อนะวันนั้นนะใช่ไหมของพี่ต้อยนี่ของพี่ต้อยสิเพราะว่าตอนนั้นเป็นของคุณสมปองเขาเอาของคุณสมปองมาเนาะพี่ต้อยเอาของคุณสมปองมาวันนี้ก็เป็นของพี่ต้อยเองนะคะก็เป็นของพี่ต้อยเองพี่ต้อยเข้ามาหรือยังเนาะอ๋อคุณหลายท่านที่เข้ามาแล้วนะคุณชั้นแล้วก็หลายท่านที่เขียนทักอาจารย์ไม่ได้มันเลื่อนไปเรื่อยๆอาจารย์มองไม่ทันนะคะเดี๋ยวอาจารย์อ่านอารมณ์ของลูกศิษย์นะคะพี่ต้อยนะคะบอกกราบขอบพระคุณพี่ต้อยท่านอาจารย์เอาตกลงนี่ของไทยเนี่ยพี่กราบขอบพระคุณพี่ต้อยท่านอาจารย์ทั้งสองที่เมตตาลูกศิษย์ทุกคนค่ะและกราบอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยค่ะขอส่งอารมณ์ปฏิบัติในวันนี้ค่ะช่วงแรกจิตยังส่งออกบ้างสักพักเริ่มมีกายสงบจิตสงบสติตามสุตตะที่ท่านอาจารย์พีรวัตรนำไปเรื่อย
เห็นแสงสว่างส่งมาที่กายเห็นกายนิ่งก็แค่ชำเลืองเห็นแล้วสติกลับมาตามสุตตะสุตตะนี่ก็คือเสียงนะคะที่ท่านอาจารย์นำเห็นขันธ์ห้าปรากฏบ้างไม่แน่ใจว่าเกิดดับหรือไม่หรือพิจารณาแล้วสังขารปรุงแต่งกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะกราบสาธุค่ะพูดแบบนี้หมายความว่าไงถ้าอาจารย์ถามลูกศิษย์พูดแบบนี้หมายความว่าไงแต่ถ้าลูกศิษย์ถามว่าอาจารย์คะหมายความว่าไงนี่แหละค่ะคือการสอบอารมณ์ก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะก็ตัวเองไม่เข้าใจตัวเองก็เลยต้องถามอาจารย์อาจารย์ก็ต้องใช้ความสามารถเต็มที่เลยลูกศิษย์ไม่เข้าใจตัวเองต้องทำให้เขาเข้าใจนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะก็ตรงนี้ก็คือว่าส่งอารมณ์ในวันนี้คือช่วงแรกจิตยังส่งออกอยู่บ้างแสดงว่าพอให้เจริญสติใช่ไหมคะนึกลงไปที่กายแล้วก็จะมีสัมปชัญญะถ้าหากว่าลูกศิษย์เนี่ยนึกลงไปแล้วไม่รู้จักสติที่นึกในเป็นที่เป็นปัจจุบันนะคะสังเกตสัมปชัญญะไม่ได้เป็นปัจจุบันในขณะนั้นถือว่าจิตส่งออกนะคะถือว่ารักษาจิตไม่ได้เพราะว่าถ้าจะรักษาจิตให้ได้เนี่ยในภาคปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าให้สติเหนี่ยวรั้งนำจิตมานะคะฉะนั้นถ้ามีสติจริงๆนึกถึงกายจริงๆจิตจะอยู่ที่กายเวลาจิตอยู่ที่กายเนี่ยนะคะถ้านึกลงไปที่เฉพาะหน้าที่หน้าผากนะคะก็จะเห็นสัมปชัญญะคือรู้ว่ามีสัมปชัญญะปรากฏซึ่งหน้าผากนี่มันอยู่เหนือลูกตาขึ้นมาใช่ไหมคะเนี่ยถ้านึกตรงนี้ใช่ไหมคะลูกตาเนี่ยไม่สามารถมองเห็นหน้าผากตัวเองได้หรอกเนี่ยอย่างเงี้ยแต่พอมือแตะปุ๊บเป็นไงคะเนี่ยตาไม่ได้มองเห็นนะแต่รู้ว่ามีสัมปชัญญะใช่ไหมคะนั่นแหละคือความรู้สึกนั่นแหละคือความรู้สึกฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จิตอยู่ที่กายถ้ามีสตินึกลงไปเนี่ยก็จะมีความรู้สึกนะคะปรากฏถ้ากำหนดรู้สัมปชัญญะความรู้สึกปรากฏได้ในขณะนั้นชื่อว่าจิตอยู่ที่กายเพราะว่านามธรรมทั้งหลายต้องอาศัยจิตปรากฏถ้าไม่มีจิตนามธรรมเหล่านั้นนะคะทั้งหมดจะปรากฏไม่ได้เลยเช่นถ้าสติไม่อาศัยจิตเกิดสติก็จะปรากฏไม่ได้ถ้าสุขทุกข์ไม่มีจิตสุขทุกข์นั้นก็จะปรากฏไม่ได้แต่สุขทุกข์นั้นจะต้องมีวิญญาณทำหน้าที่ร่วมด้วยแล้วเกิดในจิตเป็นอย่างนี้นะคะถึงจะปรากฏได้ฉะนั้นเวลาที่เราเข้าถึงเนี่ยเราจึงจะเห็นสภาวะหลากหลายเลยที่อยู่ในจิตนะคะเวลาที่มรรคเนี่ยบริสุทธิ์ตั้งขึ้นในจิตแล้วเนี่ยปัญญามาตรฐานตั้งขึ้นญาณมาตรฐานตั้งขึ้นเนี่ยจึงจะเห็นอารมณ์ต่างๆนะคะเกิดขึ้นในจิตหลากหลายมากมายซึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันนะคะส่วนที่เป็นวิญญาณนะส่วนเฉพาะส่วนที่เป็นวิญญาณที่เกิดในจิตเนี่ยนะคะที่เป็นส่วนของขันธ์ห้าเนี่ยนะคะที่วิญญาณตั้งขึ้นกับเวทนาที่ปรากฏก็จะดับไปตามธรรมชาติของเขาเวลาวิญญาณตั้งขึ้นกับสัญญาก็จะดับไปตามธรรมชาติของเขาเวลาวิญญาณตั้งขึ้นกับสังขารเขาปรากฏสังขารขึ้นมาเพราะมีวิญญาณเนี่ยเขาก็จะดับไปตามธรรมชาติของเขาแต่ถ้าในเวลานั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยเจริญสติซึ่งสตินั้นก็ไม่ใช่วิญญาณนะสตินั้นก็ไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารด้วยซึ่งเป็นธรรมชาติที่นึกเมื่อไหร่ที่นึกมาถึงกายได้เป็นกายคตาสติแล้วเมื่อไหร่ที่เป็นกายคตาสติได้ก็จะมีสัมปชัญญะปรากฏเป็นพยานให้ได้รู้ว่าเนี่ยสตินึกถึงกายได้จริงๆแล้วก็ดับไปฉะนั้นเวลาที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยนะคะมีจิตสงบไม่ส่งออกในตอนนั้นเนี่ยที่เจริญมรรคถูกในเวลานั้นจะรู้สัมปชัญญะชัดเจนพอรู้สัมปชัญญะชัดเจนแล้วก็รู้ว่านึกลงไปแล้วก็มีอารมณ์นะคะมีอารมณ์อยู่ที่จุดเดียวคือกายในตรงนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีกายสงบนะเรียกว่าเห็นกายปัสสัทธิมีจิตสงบเห็นไหมเขาบอกลูกศิษย์บอกว่ามีจิตสงบตามสุตตะก็คือตามเสียงหมายความว่าพออาจารย์บอกว่ามีสตินึกถึงกายมีสัมปชัญญะรู้ชัดที่หน้าผากอย่างเงี้ยลูกศิษย์เขาก็จะมีสติจริงมีสัมปชัญญะจริง
รียกว่าทำทันในเวลาที่อาจารย์ให้อารมณ์ให้สุตตะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยลูกศิษย์ก็บอกว่าก็สติกลับมาตามสุตตะที่ท่านอาจารย์นำคืออาจารย์จะนำทั้งสมถะและวิปัสสนาในเวลานั้นพอมีสมถะปุ๊บก็มีก็ทำวิปัสสนาสลับกันฉะนั้นเนี่ยถ้าทำอยู่อย่างนั้นเนี่ยสมาธิก็จะเต็มในจิตพอสมาธิเต็มในจิตปัญญาก็จะเกิดขึ้นพอปัญญาเกิดขึ้นก็จะเห็นสัจจะความจริงของกายว่ามันไม่ใช่เราทีนี้พอเห็นสัจจะความจริงของกายว่ามันไม่ใช่เราไม่เป็นเราเนี่ยก็จะเบื่อหน่ายตั้งขึ้นพอเบื่อหน่ายตั้งขึ้นไม่เข้าไปยึดกายทีนี้ไม่มีอุปทานเข้าไปยึดกายเนี่ยในจังหวะนั้นนั่นแหละจิตจะบริสุทธิ์มากๆมีบุญตั้งขึ้นพอจิตบริสุทธิ์มากๆมีบุญตั้งขึ้นในเวลานั้นเนี่ยก็จะเห็นปิติเกิดขึ้นหายไปเกิดขึ้นหายไปพอเห็นปิติเกิดขึ้นหายไปเกิดขึ้นหายไปชัดเจนแหละพร้อมกับเห็นว่าปิติหรือเวทนานั้นไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่เราณตอนนั้นเนี่ยจิตไม่มีอุปาทานในขันเห็นไหมคะสองขันแล้วก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าที่แท้เนี่ยมันมีสัญญาจำเวทนามันมีสัญญาจำสิ่งต่างๆก็จะกำหนดสัญญาขันได้พอกำหนดสัญญาขันได้เห็นว่าสัญญาขันไม่ใช่เราอีกเป็นไงคะอุปาทานที่มีในจิตตรงนั้นที่จะไปยึดสัญญาก็ไม่มีจิตก็จะเบามากขึ้นมากขึ้นก็จะเห็นสังขารพอเห็นสังขารก็รู้ว่าอ๋อทุกอย่างเนี่ยเพราะสังขารมันมาปรุงนะสัญญามันจึงจำพอรู้อย่างนี้แล้วก็รู้ความเป็นจริงว่าสังขารก็ไม่ใช่เราก็ทำให้อุปาทานที่เคยมีในจิตที่เข้าไปยึดว่าความคิดนั้นเป็นเราเนี่ยหายไปพออุปาทานหายไปในจิตจิตก็พลากออกจากขันธ์นั้นพลากออกจากรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์พอเห็นตามความเป็นจริงว่าขันธ์เหล่านั้นไม่ใช่เรานะคะในเวลานั้นเนี่ยก็อยู่กับมรรคนะคะก็คือมีสติมีสัมปชัญญะธรรมวิจยะพิจารณากายทำให้สมถะและวิปัสสนาแล่นไปเรื่อยๆเป็นมรรคปฏิปทาไปเรื่อยๆพอทำอย่างนั้นซ้ำแล้วเนี่ยก็จะเห็นขันธ์ห้านั้นปรากฏเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่ดับไปสลายไปนะคะนั่นชื่อว่าเข้าสู่ยถาภูตญาณทีนี้ลูกศิษย์บอกว่าขันธ์ห้าปรากฏบ้างไม่แน่ใจว่าเกิดดับหรือไม่ท่านยถาภูตญาณเนี่ยยังไม่สามารถเห็นการดับของขันธ์ห้านะคะจะเห็นเฉพาะขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะจะยังไม่ทันเห็นการดับอยู่เป็นประจำในระบบของยถาภูตญาณจะเห็นสภาวะนะคะสามัญยลักษณะสามัญผลคือเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเห็นความเป็นทุกข์อยู่เป็นประจำเห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราอยู่เป็นประจำเนี่ยก็คือเห็นความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เป็นประจำเห็นความไม่เที่ยงของรูปนะคะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจนชำนาญแล้วก็จะเห็นความเป็นทุกข์ของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอเห็นว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นทุกข์แล้วชัดเจนแล้วจึงจะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเนี่ยอยู่ในระบบของยถาภูตญาณทั้งหมดถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจะเห็นจนชำนาญแล้วจึงจะตั้งนิพพิทายานขึ้นมาพอตั้งนิพพิทายานได้นั่นแหละจึงจะเห็นขันธ์ห้าดับตลอดสายจนกว่าจะเข้าวิมุตติอีกครั้งของพระโสดาพระสกทาคามิมรรคโอเคไหมคะฉะนั้นแสดงว่าพี่ต้อยเนี่ยนะคะทำกิจในมรรคของพระโสดาบันอยู่ตั้งมรรคของพระสกทาคายังไม่ได้คือพอเห็นขันธ์ห้าแล้วหลุดพอเห็นขันธ์ห้าแล้วหลุดไม่ชัดเจนนั่นแหละเรียกว่าตั้งยถาภูตญาณไม่ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยต้องฝึกไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนึกลงไปตามมรรควิธีที่อาจารย์ให้ไว้นั่นแหละนะคะในระหว่างวันในชีวิตประจำวันสะสมอินทรีย์ไปเรื่อยๆถ้าสะสมอินทรีย์ไปเรื่อยๆสะสมความรู้ไปเรื่อยๆนะคะก็
็จะเกิดความรู้เกี่ยวกับระบบของขันธ์5ในระหว่างวันก็จะเห็นร่างกายว่าไม่ใช่เราเห็นสุขทุกข์เฉยๆไม่ใช่เราเห็นสัญญาความทรงจำไม่ใช่เราเห็นสังขารความคิดว่าไม่ใช่เราเห็นวิญญาณนั้นไม่ใช่เรานะคะแล้วก็จะเห็นร่างกายเป็นธาตุทั้ง4วนเวียนซ้ำอยู่อย่างนั้นแล้วก็พิจารณาปฏิจจ์นะคะโดยปฏิจจ์ว่ามันคือธรรมชาติกระบวนการอย่างนี้แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเนี้ยในระหว่างวันต้องศึกษาอย่างนี้นะคะพอศึกษาอย่างนี้หรือเอาขันธ์5ที่ในบทเรียนหนังสือวิปัสสนานะคะครูวิปัสสนาสมาธิเนี่ยค่ะไปอ่านแล้วทบทวนบ่อยๆนะพี่ต้อยนะหรือพระโสดาบันทุกท่านนะคะที่จะทำกิจเบื้องสูงขึ้นไปอีกได้เนี่ยต้องทบทวนในหนังสือปี1ที่อาจารย์ให้ไว้อ่านบ่อยๆอ่านซ้ำๆน้อมเข้าไปใส่ตนทำความรู้นะคะทำความเข้าใจในหนังสือหลักสูตรครูวิปัสสนาสมาธิปี1ให้ได้บ่อยๆตั้งสัจจะตัวเองเลยว่าพอมีเวลาปุ๊บเราจะเปิดอ่านแล้วน้อมเข้ามาพิจารณาใส่ตนนะคะทําให้ชํานาญถ้าชํานาญแล้วทีเนี้ยพออาจารย์ให้สุตตะอีกนะคะนําสมถะและวิปัสสนาอีกจะทันอาจารย์เต็มที่เลยทีนี้จังหวะนั้นนั่นแหละความรู้ที่สะสมในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็อ่านหนังสือพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมเล่มครูวิปัสสนาสมาธิได้บ่อยๆก็จะทําให้ญาณยถาภูตญาณตั้งขึ้นได้มาตรฐานเข้าใจไหมคะเข้าใจหรือเปล่าเนาะใครเข้าใจเขียนบอกอาจารย์ด้วยนะคะว่าเข้าใจถ้าทางจะตั้งใจฟังเงียบจ้ะอยู่ๆอาจารย์ก็โผล่มาออกอากาศทุกท่านยังไม่ได้เตรียมตัวว่าอาจารย์จะออกหรือไม่ออกนะคะอาจารย์ก็พอออกปุ๊บก็บรรยายเลยก็คาดว่าลูกศิษย์ลูกหาจะตามฟังทีหลังเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ตอบของพี่ต้อยไปเรียบร้อยนะคะแต่ว่าในทุกอาทิตย์มีการปฏิบัติเนี่ยอาจารย์คงต้องตอบทุกคนเนี่ยตอบเพิ่มขึ้นถ้าข้อความเดียวก็คงจะไม่เสร็จหรอกเพราะว่ามีทุกอาทิตย์เลยนะคะมีทุกอาทิตย์เลยในมีของไทยที่อาจารย์ต้องตอบเพิ่มอีกของพี่ต้อยนะส่วนแสงสว่างนะคะส่วนแสงสว่างเนี่ยแสงสว่างที่ปรากฏก็คือให้รู้ค่ะว่าแสงสว่างนั้นเป็นปัญญาปัญญาเนี้ยนะคะจะปรากฏก็ต่อเมื่อจิตมีกำลังของสมาธิมากก็คือใส่ใจนึกลงมาที่กายนึกแบบว่าไม่ได้นึกไปไหนเลยในเวลานั้นจิตที่ไม่ส่งออกเนี่ยเรียกว่าจิตสงบถ้าจิตส่งออกเนี่ยเรียกว่าฟุ้งซ่านมีบาปทีเนี้ยถ้าจิตเนี่ยสงบไม่มีบาปนะคะเพราะว่ามีกายเป็นอารมณ์อันเดียวแสงสว่างจะปรากฏขึ้นมาทีนี้แสงสว่างตัวนั้นน่ะให้รู้ว่ามันเป็นปัญญาพอเป็นปัญญาตัวเนี้ยจะทำหน้าที่ส่งลงมาเห็นกายและเห็นนามนะคะเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งเห็นนามคืออารมณ์ที่เกิดในจิตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติรู้ว่ารูปกับนามไม่ใช่เรานะคะรูปกับนามไม่ใช่เราอาจารย์ไม่อยากใช้ภาษาอื่นที่นอกจากภาษาของพระพุทธเจ้านะคะถ้าภาษาอื่นนะคะอาจารย์ใช้แล้วอย่าจำนะภาษาอื่นเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณกำหนดรู้นามรูปได้อย่าจำเพราะมันไม่ใช่ภาษาที่พระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนั้นนะคะก็เลยไม่ให้จำแต่ทางโลกจะที่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นบัญญัติขึ้นมาจะบอกไว้อย่างนั้นก็คือเอาเป็นว่านั่นคือญาณที่สามารถกำหนดรู้นามรูปได้ตั้งขึ้นถ้ามีแสงสว่างเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าไปเป็นเราในแสงสว่างนะคะจะกำหนดได้แค่นามรูปขันธ์5จะกำหนดไม่ได้แล้วมันจะหยุดนะคะนอกจากว่าผู้ปฏิบัตินั้นจะมีสตินึกถึงกายต่อไปแล้วก็พิจารณากายต่อไปโดยไม่สนใจแสงสว่างเลยฉะนั้นเมื่อนึกถึงกายได้จับสัมปชัญญะได้พิจารณากายได้โดย
ไม่สนใจแสงสว่างนะคะก็จะสามารถเห็นขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ยิ่งกว่าการเห็นสามัญญผลในครั้งก่อนๆนะคะที่เป็นสามัญญผลที่ประณีตสามัญญผลเนี่ยสามัญญะแปลว่าลักษณะที่เสมอกันคือธาตุคือธรรมชาติที่มีลักษณะเสมอกันเท่ากันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้นะคะให้จำไว้นะไตรลักษณ์หรือเรียกอีกอย่างนึงเรียกว่าไตรลักษณ์ก็คือลักษณะ3อย่างที่เสมอกันคือที่มันไม่ใช่เราเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราเพราะมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เราเพราะมันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยถ้าเห็นไตรลักษณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็จะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็สามารถไม่มีอุปทานคือปล่อยธาตุนั้นๆไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเหมือนตอนที่อาจารย์พาเนี่ยสติสัมปชัญญะคอร์สเมื่อสักครู่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอาจารย์ก็พาลูกศิษย์ทำตามหนังสือเล่มขันธ์5ใช่ไหมคะที่เป็นพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าทีนี้พออาจารย์พาทำปุ๊บทีละบทเลยนะทีละบททีละหนึ่งพระสูตรในหัวข้อนั้นๆเนี่ยพออาจารย์พาทำปุ๊บลูกศิษย์ก็แยกธาตุออกมาใช่ไหมครับแยกธาตุออกมาปัญญามันแยกธาตุออกมาแล้วในเวลานั้นก็มีญาณแทงทะลุลงไปเห็นว่าร่างกายเป็นธาตุดินเสมอกันโดยความเป็นธาตุอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นเห็นไหมคะก็เกิดความรู้เกิดวิชาขึ้นมาว่าเนี่ยร่างกายเนี่ยมันเป็นผลของกรรมเก่าร่างกายเนี่ยถ้ากรรมเก่าตรงนี้คือมีกิเลสเข้าไปยึดกับธาตุเนี่ยว่าเป็นของเราจิตไม่บริสุทธิ์ก็เลยมีร่างกายนี้ปรากฏอีกแต่ในเวลานั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยกลับไม่มีจิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นร่างกายที่นั่งอยู่ตอนนั้นเพราะมันมีญาณแทงทะลุลงไปว่ามันเป็นเพียงธาตุนะคะอาจารย์ใช้พระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วพาฝึกทีเนี้ยอาจารย์ก็พอออกจากในหัวข้อหนึ่งอาจารย์ก็จะถามพอถามลูกศิษย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ก็จะชี้ให้เห็นว่าจังหวะนั้นท่านเห็นว่ากายไม่ใช่เราแล้วไม่ได้เข้าไปว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเราใช่ไหมลูกศิษย์จะบอกใช่มันเห็นอยู่อย่างนั้นแต่มันไม่เข้าไปยึดสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าจิตไม่มีอุปาทานอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังเพราะว่าจิตนั้นมีอริยมรรค8มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกว่าร่างกายไม่ใช่เราเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงและในขณะที่อยู่กับมรรคเนี่ยเจริญมรรคอยู่ในเวลานั้นชื่อว่าสัมมาสังกัปปะความดำริชอบในเวลาที่เจริญวิปัสสนาทั่วไปนั้นที่อาจารย์พาพิจารณาก็เป็นสัมมาวาจาและขณะนี้ที่ทุกคนฝึกอยู่เนี่ยคือสัมมากัมมันตะในขณะนี้เวลาฝึกแล้วเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราแม้แต่สิ่งที่เกิดในจิตนั้นก็ไม่ใช่เราเนี่ยก็ทำให้จิตผ่องใสมากขึ้นรู้ว่าจิตมีสมาธิมากขึ้นนี้ก็เป็นสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบต้องเห็นถูกอย่างนี้ต้องมีชีวิตแบบนี้มีชีวิตที่มีจิตผ่องใสอย่างนี้การเห็นอย่างนี้ได้บ่อยๆชื่อว่าสัมมาวายามะมีความเพียรชอบมีการตั้งจิตไว้ชอบมีการประคับประคองจิตไว้ถูกต้องมีการพอใจในธรรมอันเป็นกุศลประคับประคองจิตไว้ละบาปเจริญกุศลเป็นต้นและการที่นึกมาที่กายได้บ่อยๆอย่างนี้แล้วมีสัมปชัญญะปรากฏอยู่บ่อยๆอย่างเนี้ยชื่อว่าสัมมาสติและเวลาที่เห็นทุกอย่างไม่ใช่เราเนี่ยในเวลานั้นพอจิตตั้งมั่นได้เรียกว่าสัมมาสมาธิจิตไม่หวั่นไหวเลยนะคะอาจารย์อธิบายลักษณะอย่างนี้คอร์สเมื่อสักครู่อาจารย์ได้พระอริยมรรคได้ตั้ง5ท่านเดี๋ยวนะ1 2 3 4อ้อ4ท่าน4ท่านอีกท่านนึงเหมือนจะเห็นมรรคแวบๆแต่พอดีสังขารเข้าไปตัดซะก่อนก็เลย
ตั้งไม่ได้โหกว่าจะให้อารมณ์จนได้อริยะได้เนี่ยเอ้ยอาจารย์เนี่ยเสียงแหบเสียงแห้งในแต่ละคอร์สแต่ลูกศิษย์ถือกราบเท้าบอกโอ้อาจารย์มหัศจรรย์เหลือเกินครับอาจารย์แม่ทุกรอบมีพระอริยะเกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยคืออนุสาสนีปฏิหารที่ศูนย์การเรียนพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมเนี่ยยืนยันได้เลยว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่ในโลกตราบใดประตูนิพพานก็ยังเปิดอยู่ตราบนั้นเหล่าพระอริยะก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นแต่มีข้อแม้ว่าต้องรู้จักมรรคปฏิปทาก็คือวิธีการนะคะวิธีการที่ทำให้มรรคเกิดขึ้นในจิตให้ได้และต้องใช้พระดำรัสของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่งั้นตกค้างอยู่นะคะไม่งั้นตกค้างแน่นอนเพราะว่าอาจจะไปตกค้างอยู่ในสภาวะของพรหมเอาง่ายๆลูกศิษย์ที่เข้าถึงแล้วก็ยังไปตกค้างในสภาวะของพรหมอยู่นะคะอาจารย์ก็บอกเนปไปเลยสุทธาวาสเนี่ยไม่ได้กลับแล้วแต่ว่าปัญหาก็คือว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปหลายพระองค์แล้วก็ยังนิพพานไม่ได้สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านน่ะตะเลิดเข้าไปอยู่ในผลไม่อยู่กับมรรคที่พิจารณาขันธ์5ต่อเนื่องเข้าไปอยู่กับความว่างเห็นจิตว่างเห็นกายไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เราแล้วขันห้ามันปรากฏไม่เช็คขันห้าก็คือไม่ปริญญาธรรมาไม่ปริญญาธรรมาก็คือไม่กำหนดรู้ขันห้าไปดูเอาแค่จิตว่างกับกายว่างแล้วก็เห็นอาการในจิตเปลี่ยนแปลงดับไปหายไปไปดูอาการของจิตซึ่งนอกทางและนอกมรรคแล้วนะคะในตรงนั้นก็วางเฉยกับอารมณ์ทุกอย่างแม้แต่จิตแม้แต่กายนั่นแหละมันยังผิดอยู่เข้านิพพานไม่ได้ถ้าจะเข้านิพพานเนี่ยจะต้องกําหนดรู้ขันธ์5อย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยปริญญาธรรมาก็คือสภาพธรรมที่ควรกําหนดรู้มีอยู่สภาพธรรมที่ควรกําหนดรู้นั้นคือรูปเธอพึงกําหนดรู้รูปเธอพึงกําหนดรู้เวทนาเธอพึงกําหนดรู้สัญญาเธอพึงกําหนดรู้สังขารเธอพึงกําหนดรู้วิญญาณเนี่ยเวลานั่งสมาธิเนี่ยนะคะเวลาที่สติเป็นออโต้แล้วธรรมวิจยะพิจารณากายเน่ากายเหม็นกายสลายด้วยอำนาจมรรคตัวแรกของพระโสดาบันแล้วเนี่ยนะคะทีเนี้ยแสงสว่างจะปรากฏพอแสงสว่างปรากฏปัญญาปรากฏมันจะเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่จิตจังหวะนั้นเนี่ยถ้าเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ใช่เราแล้วเนี่ยแล้วทีเนี้ยวางเฉยในรูปเวทนาสัญญาสังขารอีกวางเฉยในกายแล้วเข้าไปสู่จิตวางเฉยในจิตอีกแล้วไม่กำหนดขันธ์5ต่อเข้าวิมุตติไม่ได้มันจะค้างอยู่ตรงนั้นเที่ยวเมื่อกี้ไงคะพี่สัลลี่เป็นอาจารย์ก็เลยขนาบเอาตอนแรกก็คิดว่าก็ขันธ์5ก็เห็นแล้วไงคะจิตก็ไม่ใช่เราแล้วไงคะกายก็ไม่ใช่เราแล้วไงคะลูกศิษย์นี่จริงๆเลยเถียงได้เถียงดีนะถ้าอาจารย์ไม่ฉลาดกว่านี่เอาไม่ลงนะจะบอกให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นปัญหามากกับลูกศิษย์ที่ไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้ามากล่าวในจังหวะนั้นมีลูกศิษย์สองท่านอีกท่านหนึ่งเนี่ยเห็นขันธ์ห้าตั้งขึ้นดับไปเห็นจิตไม่ใช่เราแล้วก็เข้าวิมุตต์แล้วไปเห็นตัววิมุตติญาณทัศนะทำกิจต่อเนื่องเทียบวิมุตติญาณทัศนะกับจิตไม่ใช่เราเทียบวิมุตติญาณทัศนะกับขันห้าไม่ใช่เราเนี่ยลูกศิษย์คนเนี้ยลูกคนเนี้ยทำถูกแต่ลูกอีกคนนึงเห็นขันห้าปล่อยเลยกูไม่ใช่ตัวตนแล้วกายก็ไม่ใช่ตัวตนไปที่จิตก็ไม่ใช่ตัวตนแล้วตั้งอยู่เสวยผลอาจารย์ก็เลยขนาบว่านั่นมันไม่ใช่วิมุตมันไม่เห็นตามพระพุทธเจ้าก็อ่านพุทธพจน์ให้ฟังพออ่านพุทธพจน์ให้ฟังถึงได้ยอมว่าอ่ะจริงไม่ได้มาพิจารณาขันธ์5เพราะพิจารณาเห็นแล้วแล้วก็ปล่อยเลยไม่พิจารณาต่อแล้วก็ไปเข้าอาการของจิตที่เห็นมันไม่ใช่เราเห็นอาการของกายไม่ใช่เราอาจารย์ก็บอกไอ้นั่นมันตั้งอยู่ในขณะนั้นท่านเห็นไม่ใช่เราในจิตก็ตามแต่ท่านกําลังยินดีพอใจในจิตตั้งมั่นแล้วอาการจิตตั้งมั่นปรากฏมันไม่ปรากฏตามระบบของมันไปปรากฏด้านหลัง
ซึ่งนั่นแสดงว่ามันมีอัตตาอยู่เนี่ยเห็นไหมคะตรงเนี้ยถ้าคนไม่ทําจริงเนี่ยจะมาบอกว่าทักอารมณ์ว่านี่คือโกรธคืออะไรวันนี้อาจารย์โพสต์ไปในเพจพุทธโพธิ์เพจของอาจารย์ธัญรัตน์เห็นไหมคะระวังทักมากๆมันจะเกิดอะไรรู้ไหมคะมันจะเกิดสังขารวจีสังขารสังขารนะคะสังขารปรุงแต่งคำพูดเป็นวจีสังขารทีนี้พอวจีสังขารเกิดโอ้ยแม่คุณเอ้ยพูดไม่หยุดนั่งอยู่อย่างเงี้ยจิตมันก็ทักอารมณ์อยู่นั่นแหละเวลาที่มันทักมันก็มีคำพูดเนี่ยพอมันมีคำพูดอ่ะหยุดคำพูดไม่ได้พอพูดปุ๊บปัญญาเกิดอ๋อเข้าใจจิตไม่มีกิเลสเป็นอย่างนี้ทักปุ๊บอ๋อเข้าใจจิตไม่มีกิเลสเป็นอย่างนี้จิตมีกิเลสเป็นอย่างเงี้ยรู้หมดแหละแต่นั่นเป็นจินตามยปัญญานะคะไม่ใช่เป็นการรู้โดยญาณที่เกิดโดยอัตโนมัติฉะนั้นเนี่ยความรู้แบบเนี้ยมันจะรู้ทั้งวันเลยนะจะรู้ทั้งวันเลยเนี่ยมีกิเลสไม่มีกิเลสยึดไม่ยึดรู้ทั้งวันเลยแล้วมันจะมีคำพูดทั้งวันแล้วสังเกตดีๆคำพูดพวกนี้มันหยุดไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้อีกสัก5ปี10ปีวิปลาสรับประทานค่ะวิปลาสรับประทานเพราะมันรู้มากแล้วเบรกความรู้ไม่ได้เพราะมันรู้มากแล้วเบรกวาจาไม่ได้วาจาที่มันพูดข้างในซึ่งมันไม่ได้พูดออกมาวิปลาสจะรับประทานทักจิตทักอารมณ์เนี่ยอาจารย์จะบอกไว้ก่อนด้วยความหวังดีนะคะไม่ได้อิจฉาใครที่ไหนแต่พอรู้ทางที่จะออกว่าถ้าปฏิบัติถูกจริงๆมันจะไม่มีคำพูดเข้าใจไหมคะถ้าปฏิบัติถูกจริงๆมันจะรู้ว่าจุดที่ไม่มีคำพูดเป็นยังไงจุดที่คำพูดดับมันอยู่จังหวะไหนเวลาที่คำพูดดับจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ท่านสามารถควบคุมธรรมชาติทุกอย่างได้หมดโดยที่มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติควบคุมได้โดยอัตโนมัติคำพูดดับโดยอัตโนมัติกายสังขารดับนั่งนิ่งเฉยเป็นอัตโนมัติจิตตสังขารดับไม่มีความคิดเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติมีปัญญาญาณเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่เราเป็นอัตโนมัติอย่าเข้าใจผิดว่าแค่ทักอารมณ์แล้วก็จะบรรลุนะมาเอาหัวอาจารย์ไปได้เลยฉะนั้นเนี่ยความรู้จริงๆต้องรู้ว่าอะไรคือสมถะอะไรคือวิปัสสนานะคะอาจารย์มีชีวิตอยู่เพื่อพระพุทธเจ้าเนาะอาจารย์ยืนยันอนุสาสนีปฏิหารพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าถ้าศึกษาถูกบรรลุธรรมแน่นอนไม่ตกค้างนะคะใครจะเชื่อไม่เชื่ออาจารย์ไม่มีปัญหาณตรงจุดนี้เพราะอาจารย์และคณะที่เข้าถึงนะคะเป็นมนุษย์แต่ในโลกนี้แต่หัวใจเนี่ยนะคะทรงไว้ซึ่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าและยืนยันแน่นอนค่ะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้โดยชอบนั้นเกิดจากการปฏิบัติของพระองค์ไม่ได้เกิดจากการนั่งคิดทั้งวันทั้งคืนเกิดจากการปฏิบัติของพระองค์แล้วมีวิชาตั้งขึ้นแล้วเข้าถึงมรรคผลนิพพานซึ่งมีสัมมาสมาธิเป็นหลักและทำให้เบรกวาจาได้ทำให้เห็นกายสังขารระงับวจีสังขารระงับจิตตสังขารระงับฉะนั้นถ้าใครบอกว่าพระพุทธเจ้านั่งคิดทั้งวันทั้งคืนแล้วบรรลุธรรมนะคะอาจารย์บอกไว้เลยค่ะว่าพูดผิดใส่ร้ายพระพุทธเจ้าแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้านั่งคิดอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนวิปลาสรับประทานแล้วล่ะค่ะมันมีสังขารปรุงตลอดโอเคไหมคะทีนี้นะคะมาดูที่หน้า62ในหนังสือเปลี่ยนร่างชาติสุดท้ายตอนวิปัสสนาญาณพระโสดาบันนะคะอาจารย์ได้เขียนไว้ท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้อยากจะช่วยอาจารย์ประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะจัดซื้อไปแจกคนอื่นหรือว่าไปอ่านเองเพื่อสนับสนุนกองทุนเผยแผ่พระศาสนากับอาจารย์ก็ตามกำลังที่เมตตาและเห็นประโยชน์นะคะอาจารย์จัดจำหน่ายอยู่ที่เล่มละ 1,500 บาทอ่ะหน้า62นะคะถ้าใครมีหนังสือเปิดไปหน้านี้ญาณในวิปัสสนาแทงตลอดลงไปแจ่มแจ้งในสามัญญผลสามัญญผลก็คือการเห็น
ไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของขันธ์ห้านะคะเมื่อพิจารณารูปเพราะอาศัยจิตมีสมาธิตั้งมั่นในใจอยู่เกิดมีปัญญามีความรู้ในธรรมจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นรูปร่างกายชัดเจนในปัจจุบันทำให้เกิดความรู้อุปมาถึงร่างกายที่ใสเหมือนแก้วไพฑูรย์สุขใสแวววาวสมส่วนคือธรรมชาติต่างๆดินน้ำไฟลมเอ็นกระดูกลมหายใจต่างๆอาจารย์ใช้เครื่องหมายปลายยานนะคะมีอยู่เองที่อยู่กลางฝ่ามือคือร่างกายนั่งปรากฏอยู่เห็นอยู่คือญาณทัศนะญาณทัศนะเห็นภายในทุกๆอย่างในกายเหมือนภายในแก้วมีสีขาวเหลืองแดงปรากฏอยู่ภายในคือเส้นเอ็นต่างๆก็ปรากฏเป็นสีเดิมกระดูกต่างๆก็ปรากฏเป็นสีสันฐานเดิมเนื้อและเลือดอาจารย์ใช้เครื่องหมายปลายยาน9ร9นะคะก็ปรากฏเป็นสันฐานเดิมทุกๆอย่างแยกกันไม่ปะปนกันแต่อยู่รวมกันแต่ไม่รวมกันเพราะมีสภาวะไม่รู้เรื่องมีสภาวะนิ่งเฉยสามัคคีกันเกิดขึ้นแต่ไม่สามัคคีกันเพราะทุกอย่างอาศัยกันเกิดเหมือนสามัคคีกันแต่ทุกอย่างไม่รู้จักกันจึงไม่ชื่อว่าสามัคคีกันและสุดท้ายก็แตกทำลายกระจัดกระจายไปอาจารย์อธิบายไว้อย่างละเอียดอย่างเช่นร่างกายเนี่ยเหมือนมีองค์ประกอบใช่ไหมคะเส้นเอ็นกระดูกอย่างเงี้ยเส้นเอ็นกระดูกหรือว่าหนังหรือว่าอะไรต่างๆนะคะมันอยู่รวมกันหรือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันอยู่รวมกันในร่างกายของเราเนี่ยเช่นน้ำเลือดน้ำหนองน้ำมูกธาตุน้ำทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ธาตุไฟผมขนเล็บอะไรที่มันเป็นส่วนของการแข็งนะคะเป็นธาตุดินนะเป็นธาตุดินอะไรที่เป็นส่วนของความร้อนเป็นธาตุไฟความอบอุ่นเป็นธาตุไฟเมื่อกี้อาจารย์พูดผิดนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนของธาตุลมมันมีอยู่ในร่างกายง่ายๆก็คือธาตุเหล่านี้เหมือนมันสามัคคีกันมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นและมีอยู่ในขณะนี้แต่ว่านะคะแต่ว่าธาตุเหล่านี้จริงๆมันไม่รู้เรื่องพอเพ่งเข้าไปจริงๆจะเห็นว่ามันไม่รู้ว่ามันคือธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อมันไม่รู้ว่ามันคือธาตุดินน้ำไฟลมนะคะนั่นแหละแต่มันอยู่ด้วยกันมันก็เลยเหมือนกับว่ามันไม่ได้สามัคคีกันเนี่ยเวลาที่ยานมันแทงทะลุลงไปมันจะเห็นอย่างนี้พอมันเห็นชัดอย่างนี้มันก็เลยละความเป็นเรานะคะละความเป็นเราในร่างกายเพราะมันเห็นชัดตามความเป็นจริงว่ามันคือธาตุต่างๆเท่านั้นเองมันอยู่ด้วยกันเหมือนสามัคคีกันเพราะมันอาศัยกันและกันเกิดแต่มันไม่ได้สามัคคีกันเพราะมันไม่รู้จักกันวิชาก็เลยเกิดขึ้นรู้ยานแทงทะลุให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรามันไม่เป็นเรามันไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยมันจึงปรากฏขึ้นมาเหตุปัจจัยนั้นก็คือกิเลสที่มีในจิตในชาติก่อนๆนั่นเองนะคะเนี่ยก็จะเห็นอย่างนี้เอาละค่ะวันนี้อาจารย์หมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะแล้วค่อยพบกับอาจารย์อีกครั้งถ้าอาจารย์สะดวกนะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสาธุสาธุค่ะกราบนมัสการลาพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะสวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสาธุสาธุค่ะ